ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกคนหนึ่งนะครับที่ชีวิตของเขาเนี่ยกลายเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เมื่อปีก่อนด้วยนะครับนั่นคือโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์เรื่องออปเพนไฮเมอร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อนมากเลยนะครับนะใครชมภาพยนตร์เนี่ยจะพอทราบเลยแต่ว่าวันนี้จะมาขอไฮไลท์นะครับ7เรื่องที่มีความสำคัญเกี่ยวกับตัวเขานะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกออปเพนไฮเมอร์เนี่ยนะครับเป็นลูกหลานคนยิวที่ไปอยู่ที่อเมริกานะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นชาวยิวอพยพมาจากเยอรมนีนะครับตอนมาเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าพูดภาษาไทยคือเสือผืนหมอนใบคือมาแบบจนๆเลยนะครับแต่ในเวลาประมาณ10ปีเนี่ยสามารถก่อร่างสร้างตัวได้จนเรียกเข้าขั้นว่าเศรษฐีเลยทำไมเป็นเศรษฐีเพราะว่าเป็นผู้จัดการโรงงานนะครับนะแล้วที่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยนะครับสามารถสั่งสมนะครับสะสมเนี่ยภาพวาดของศิลปินอย่างปิกัสโซนะครับนี้ได้ด้วยทีนี้ตัวออปเพนไฮเมอร์นะครับเป็นเด็กฉลาดมากนะครับแล้วก็เป็นเด็กเก็บตัวถ้าจะพูดภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่า introvert น่าจะถูกนะครับแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นคือเขาจะแสดงความฉลาดมากขึ้นมาในตั้งแต่วัยเด็กแล้วเช่นตอนอายุ12ปีนะครับเขาเขียนจดหมายโต้ตอบกับนะครับเป็นชมรมที่เกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุในนิวยอร์กนะสิ่งเกิดขึ้นคือเขามีแสดงความรู้มากจนถึงขนาดที่ว่าชมรมนี้เนี่ยเชิญนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าเขาอายุ12เนี่ยให้ไปปาฐกถาไปพูดเอาเป็นไฮเมอร์ปรึกษาพ่อแม่เลยนะครับบอกว่าไปดีไหมพ่อแบบไปสิถ้ามีโอกาสแล้วก็ไปนะครับนะทีนี้ผมลองไปเช็คดูในเว็บไซต์ของชมรมนี่ครับล่าสุดนี่นะครับมีชื่อเป็นไฮเมอร์อยู่ด้วยแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับcoming soon แสดงว่าเขาเป็นสมาชิกของสมาคมชมรมจริงๆทีนี้ในแง่ของความรู้ด้านอื่นนะครับตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ก็จริงนะครับแต่ว่าเขารู้ภาษาตั้ง6ภาษาอังกฤษแน่นอนต้องรู้อยู่แล้วนะครับรู้ภาษาฝรั่งเศสเยอรมันสันสกฤตกรีกละตินภาษาดัตช์จุดน่าสนใจอยู่นี้ครับออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นคนชอบวรรณกรรมนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าหากจะอ่านวรรณกรรมของชาติไหนเนี่ยต้องอ่านในภาษาต้นฉบับถึงจะทราบซึ้งเช่นถ้าต้องการอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเรียนด้วยตัวเองนะครับนะหรือต้องการจะรู้คัมภีร์ของฮินดูนะครับก็เรียนภาษาสันสกฤตด้วยตัวเองแล้วก็จุดน่าสนใจเล็กๆคืออย่างนี้ครับตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับได้รับเชิญไปในฐานะนักฟิสิกส์นะครับไปพูดกับพวกดัชนะฮะเรียนภาษาดัชเพื่อที่จะไปเลคเชอร์เป็นภาษาดัชเฉพาะครั้งนั้นเลยนะครับความอัจฉริยะอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือเรื่องแรกออปเพนไฮเมอร์เรื่องที่สองคือจุดน่าสนใจอย่างนี้อัจฉริยะเนี่ยมีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับนะออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ที่เก่งแต่เก่งในเชิงทฤษฎีเยอะมากเลยแต่ตอนที่จบปตรีทางด้านเคมีนะฮะอันนี้จุดอัจฉริยะอย่างนึงฮะจบตรีเคมีก็จริงแต่เรียนโทฟิสิกส์เนี่ยพยายามไปที่อังกฤษนะฮะก็ไปขอเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของเจเจทอมสันผู้ค้นพบอิเล็กตรอนนะครับแต่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับทำให้เจเจทอมสันเนี่ยมองเห็นว่าออปเพนไฮเมอร์เนี่ยไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเลยบอกคุณไปเรียนมาก่อนนะไปเทคคอร์สเบสิกทางด้านเรื่องแลบก่อนแล้วค่อยมาเรียนกับผมแล้วออปเพนไฮเมอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่เคมบริดจ์นะครับที่อังกฤษเนี่ยยังไม่ค่อยสุขใจนักนะครับในสุดเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีคราวนี้ฉายแววรุ่งโรจน์มากเลยเพราะว่าไปทำงานกับมาร์กส์บอร์นมาร์กส์บอร์นคือใครมาร์กส์บอร์นเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่วางรากฐานกลศาสตร์ควอนตัมเอาไว้นะครับคนนี้อาจจะไม่โด่งดังเท่าไอน์สไตน์ไม่เท่าชริงเกอร์ไม่เท่าไฮเซนแบกต่างๆครับแต่มาร์กส์บอร์นเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ไฮเซนแบกทีหนึ่งซึ่งเป็นคนที่คิดค้นกลศาสตร์ควอนตัมรูปแบบแรกได้นะครับพอไปอยู่กับมาร์กส์บอร์นที่มหาวิทยาลัยกอตติงเกนในเยอรมนีนะครับฉายแววมากเลยครับนะจบปริญญาเอกที่นั่นในปี1927แล้วก็มีการตีพิมพ์กับมาร์กส์บอร์นด้วยเป็นทฤษฎีที่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับเรียกว่าบอร์นออปเพนไฮเมอร์ออฟแอพร็อกซิเมชันเป็นการคำนวณนะครับการคำนวณว่านิวเคลียสกับอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้นะครับโดยไม่ผิดพลาดมากนักนะครับใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันอย่างที่3ที่คนไม่ค่อยทราบกันนะครับเป็นเรื่องหลุมดําออปเพนไฮเมอร์เป็นหนึ่งในคนแรกๆเลยนะครับที่คิดเรื่องนี้นะครับตอนช่วงนะครับก่อนสงครามโลกเกิดเนี่ยนะครับเขาศึกษาทฤษฎีสมมติภาพของไอน์สไตน์ทั่วไปนะครับสมมติภาพทั่วไปไอน์สไตน์จนกระทั่งนำมันเนี่ยนะครับไปคิดค้นกับลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชไนเดอร์นะครับว่าหากดาวฤกษ์เนี่ยเกิดการยุบตัวจะเป็นอย่างไรคือดาวฤกษ์เนี่ยนะครับดาวฤกษ์เนี่ยมันมีมวลดังนั้นมันจะมีความโน้มถ่วงดึงเข้ามาในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่มันยังเผาผลาญเชื้อเพลิงอยู่นะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นร้อนก็จะพองออกตราบเท่าที่เชื้อเพลิงยังอยู่เนี่ยไอ้การที่ความโน้มถ่วงดึงให้ยุบกับการที่มันร้อนเนื่องจากว่าเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเนี่ยมันจะดันออกไปเนี่ยมันจะสู้กันแล้วมันจะเรียกว่าเสมอกันดาวฤกษ์จึงรักษารูปร่างเอาไว้ได้แต่ว่าวันหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับ
เชื้อเพลิงก็จะหมดไปพอหมดไปปั๊บความโน้มถ่วงชนะก็จะดึงเข้ามาออปเพนไฮเมอร์กับลูกศิษย์คือชไนเดอร์เนี่ยนะครับก็คิดว่าใช้ทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปไอน์สไตน์คำนวณว่าแรงดึงดูดเนี่ยมันจะดึงดูดให้ดาวยุบตัวลงไปเรื่อยๆนะครับเกิดเป็นสิ่งที่ปัจจุบันก็เรียกว่าหลุมดำนั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับจุดน่าสนใจอยู่ตรงนี้ผมนำวันนี้มาวันที่นี้มาให้ดูเพราะว่าเป็นวันสำคัญในเชิงทั้งทางวิทยาศาสตร์และเชิงการเมืองโลกเลยนะครับ1กันยายน1939ทำไมเพราะว่าออปเพนไฮเมอร์กับลูกศิษย์คือชไนเดอร์เนี่ยตีพิมพ์บทความดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับที่เป็นต้นทางหลุมดำขึ้นมาในวันนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับในวารสารฉบับเดียวกันเนี่ยนิวส์โบกับวีเลอร์นะครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์สำคัญทั้งคู่นะครับก็ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับกลไกการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นนะครับการแตกตัวของนิวเคลียสว่าเป็นไปได้นะในเชิงฟิสิกส์และวันเดียวกันนี้เองใครชอบประวัติศาสตร์เนี่ยต้องรู้เลยวันนี้คือวันที่เยอรมนีบุกโปแลนด์นะครับดังนั้นสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรวันนี้วันสำคัญเนื่องจากว่าทางวิทยาศาสตร์ก็สำคัญการเมืองสำคัญแต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แทบทั้งหมดนะครับแทบทั้งหมดเลยเนี่ยถูกฟรีซหรือถูกระงับเอาไว้เพื่อที่จะดึงเอาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปใช้ในการสงครามดังนั้นเรื่องหลุมดำเนี่ยจึงถูกหยุดเอาไว้นะครับเกิดความล่าช้าขึ้นมาตราบจนกระทั่งสงครามหยุดลงนะครับเรื่องการวิจัยจึงเดินหน้าต่อนี่นะครับแล้วนี่เป็นจุดที่ทำให้อเมริกาเข้าสู่สงครามนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์อันนี้หลายคนที่สนใจประวัติศาสตร์ได้ทราบกันดีข้อ4ออปเพนไฮเมอร์นี่เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นบิดาของระเบิดปรมาณูนะครับแล้วก็มีหลายคนยังเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นไอน์สไตน์แต่ว่าตอนนี้น่าจะรู้กันแล้วล่ะเพราะว่าหลังจากภาพยนตร์ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยฉายเนี่ยคนจะรู้ว่าออปเพนไฮเมอร์คือบิดาของระเบิดปรมาณูระเบิดอะตอมนะครับคนที่เลือกเข้าไปนะครับไนพลกรูฟนี่นะครับเลือกไปเพราะอะไรเพราะว่าความฉลาดทางวิทยาศาสตร์ถามอะไรรู้มากรู้เยอะหมดเลยนะครับนะแล้วก็ความเป็นผู้นำของเขานะครับแต่จุดสำคัญคือเขาเห็นภาพใหญ่นะครับว่าโครงการแบบนี้ควรจะเดินไปได้ยังไงนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยแต่ออปเพนไฮเมอร์เป็นจุดอ่อนครับอายุน้อยมากนะครับ38ปีแล้วก็38ปีเนี่ยต้องไปดูแลนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่ได้รางวัลโนเบลมา10กว่าคนที่เก่งๆนั่นเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยออปเพนไฮเมอร์เนี่ยยังมีจุดหนึ่งที่ทางอเมริกากังวลมากคือเขาจะหัวเอียงซ้ายคือฝักใฝ่ทางคอมมิวนิสต์อยู่บ้างนะครับแม้ว่าไม่เป็นสมาชิกของพรรคก็ตามอย่างไรก็ดีนะครับในสุดอเมริกาก็เลือกออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นผู้นำของโครงการในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับทำไมอเมริกาถึงทำเรื่องนี้เพราะว่าทางฝั่งเยอรมันนะครับมีข่าวฝั่งเยอรมันเนี่ยเดินหน้าสร้างระเบิดมหาปลัยระเบิดอะตอมขึ้นมานะครับผู้นำคือแวนเนอร์ไฮเซนแบกนะครับหนึ่งในบิดาของกลศาสตร์ควอนตัมนะครับแล้วมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนะครับมากมายเลยนะครับดังนั้นหากว่าเยอรมนีทำสำเร็จเนี่ยแล้วเกิดเยอรมนีชนะสงครามขึ้นมาเนี่ยนะครับโลกก็จะเป็นของเยอรมนีนะครับของญี่ปุ่นเป็นต้นเกิดอะไรขึ้นนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งนะครับซิลาร์ดนะครับไปเกลี้ยกล่อมไอน์สไตน์บอกว่าเราคงต้องทำให้ทางอเมริกาตัดสินใจนะครับเดินหน้าสร้างโครงการนี้ขึ้นมาก็เขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลล์นะครับภาพนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ภาพขณะที่เขียนจดหมายจริงนะครับเป็นภาพที่จำลองขึ้นมาว่าตอนเขียนจดหมายเนี่ยมีการชักชวนกันภายหลังสงครามสิ้นสุดแล้วนี่คือจดหมายที่ไอน์สไตน์เขียนถึงประธานาธิบดีรูสเวลล์นะครับบอกว่าโดยย่อคือหากเยอรมนีชนะนะครับโลกก็จะพ่ายแพ้นะครับเราต้องอเมริกาต้องเดินหน้าโครงการนี้ให้ได้นะครับสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาคร่าวๆคือแบบนี้ครับอเมริกาเนี่ยจริงเริ่มจากประมาณปี1939ก่อนก็มีคณะกรรมการที่ศึกษาพวกเกี่ยวกับยูว่าจะใช้ยูเรเนียมยังไงเพื่อไปปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับต่อมายกระดับขึ้นมาครับเป็นระดับการป้องกันประเทศคือเป็นการทหารนะครับและในที่สุดเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็นงานวิจัยและพัฒนาพวกทางการทหารอย่างเต็มรูปแบบเลยมีอะไรบ้างล่ะสร้างจรวดนะครับสร้างระเบิดปรมาณูนะครับเรื่องของเรดาร์เรื่องของเวชภัณฑ์เป็นต้นภาพนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาเรียกว่าระเบิดอะตอมแต่ตัวเองไม่ใช่ระเบิดนะครับตัวภาพนี้นี่คือเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเตาแรกของโลกที่ชิคาโกนะครับนำโดยเอนริโกเฟอร์มีนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามนุษย์สามารถควบคุมให้นะครับนิวเคลียสเนี่ยปลดปล่อยพลังงานออกมามากหรือน้อยได้ตามต้องการหากควบคุมได้อย่างนั้นเนี่ยไปใช้ทางสันติคือไปสร้างเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือผลิตไฟฟ้าได้นะครับแต่หากว่าทำให้ปฏิกิริยานี้นะครับเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเลยนะครับแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้นมานะครับก็คือระเบิดนั่นเองนะครับดังนั้นตัวเตาปฏิกรณ์ปรมาณูนะครับเตาแรกของโลกเนี่ยจึงมีความสำคัญเช่นนี้นะครับคือเป็นบุตรหมายที่บอกว่ามนุษย์สามารถที่จะควบคุมพลังงานอะตอมได้แล้วนะครับ
นี่คือภาพใหญ่ของโครงการที่สร้างระเบิดปรมาณูของอเมริกานะครับเรียกโครงการแมนฮัตตันการใช้ชื่อแมนฮัตตันเป็นเพราะว่าหลายอย่างครับเป็นเพราะว่าสตาฟส่วนใหญ่นะครับจำนวนหนึ่งครับมาจากทางแมนฮัตตันในนิวยอร์กแต่จริงแล้วเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยถูกคิดขึ้นมานะครับเพราะมันเป็นชื่อในเขตทางนิวยอร์กมันไม่สื่อถึงระเบิดเลยไงนะครับนะเพื่อทำให้คนไม่เข้าใจว่าคืออะไรตัวแหล่งต่างๆนะครับเช่นลอสอัลามอสคือศูนย์กลางเลยการทดสอบนะครับการออกแบบนะครับแล้วก็มีที่เบิร์กลีย์นะครับมีการสร้างพลูโตเนียมที่แฮนฟอร์ดเป็นต้นนะครับมีที่อื่นอีกโอ๊กริดจ์นะครับที่ผมเคยไปด้วยตอนที่ประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตังผลิตกรและผลิตยูเรเนียมเป็นต้นนะครับหลายที่เลยนะครับทำไมต้องกระจายแบบนี้กระจายแบบนี้เพราะลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าหากว่านำเอาศูนย์กลางนะครับที่ใดที่หนึ่งเนี่ยทำทุกอย่างใกล้ๆกันหมดเนี่ยหากเกิดโดนทิ้งบอมขึ้นมานะครับหมดกันเลยนะครับอเมริกาจะกระจายขึ้นมาทีนี้ตัวสำคัญจะอยู่ที่นี่ครับที่ลอสอัลามอสซึ่งเป็นที่ออกแบบแล้วก็ทดสอบระเบิดปรมาณูนะครับนะโดยมีการส่งยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วนะครับมาจากโอ๊กริดจ์แล้วก็พลูโตเนียมนะครับมาจากแฮนฟอร์ดนี่คือระเบิด2ลูกแรกนะครับที่ลงที่ญี่ปุ่นนะครับนะลิตเทิลบอยนะครับกับแฟตแมนนะครับสังเกตรูปร่างนะครับมาจากดีไซน์ที่ต่างกันนี่คือระเบิดที่ถูกทดสอบก่อนที่ระเบิดจะทิ้งที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ชื่อ Gadget นะครับมีกลุ่มผู้นำเนี่ยนะครับอยู่บนหอคอยสูงนะครับถ่ายภาพคู่กับตัว Gadget นี้นะครับเวลาติดตั้งเนี่ยก็จะตั้งบนหอคอยสูงขึ้นไปนะครับเพราะพบว่าอย่างนี้ครับหากระเบิดเนี่ยระเบิดขึ้นเหนือพื้นดินนะครับมันจะทำให้เกิดแรงสะท้อนขึ้นมานะครับทรงอนุภาพมากกว่าระเบิดที่ระเบิดที่ผิวพื้นนะครับนั่นคือการคำนวณของพวกวิศวกรกับนักฟิสิกส์16กรกฎาคม1945นะครับก็เป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถปลดปล่อยพลังงานนะครับจากนิวเคลียสออกมาเกิดเป็นระเบิดอะตอมหรือระเบิดปรมาณูขึ้นมาได้นะครับตอนนั้นบอกว่าแสงสว่างจ้ามากนะแสบตามากนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีต่างๆมากมายเลยนะครับหลังจากที่เยอรมนียอมแพ้ก่อนนะครับแต่ญี่ปุ่นยังไม่แพ้เนี่ยก็มีการประชุมที่พอสดัมนะครับขึ้นมานะครับฝ่ายประเทศต่างๆนะครับทางฝั่งสัมพันธมิตรเนี่ยประชุมกันนะครับก็บอกให้ญี่ปุ่นยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขมิฉะนั้นเนี่ยทางเลือกเดียวที่เหลือของญี่ปุ่นคือถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงแต่ตอนญี่ปุ่นไม่เชื่อไงเพราะใครจะไปเชื่อว่ามีระเบิดที่ทรงอนุภาพขนาดนั้นนะครับตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งข้อ5เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะในภาพยนตร์ก็พูดถึงด้วยคือออปเพนไฮเมอร์เนี่ยจะมีความรอบรู้นะครับในหลายเรื่องเลยแล้วเรื่องหนึ่งที่เขาสนใจมากคือปรัชญาโดยเฉพาะปรัชญาจีนกับฮินดูนะครับปรัชญาอินเดียนะครับเขาจะสนใจพระควัตคีตานะครับซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญของฮินดูนะครับเป็นบทเพลงขององค์แห่งองค์พระกวันคือเป็นบทสนทนานะครับระหว่างอรชุนกับพระกฤษณะนะครับในระหว่างการรบนะครับทีนี้แสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการทดสอบเนี่ยนะครับมันสว่างจ้ามากนะครับทำให้ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยคิดถึงประโยคหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์ตานบอกว่าแสงสว่างเนี่ยเปรียบเสมือนกับดวงทิพย์พันดวงเปรียบเสมือนพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนี่คือหนังสือนะครับที่อยากขอแนะนำนะครับต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมันแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลภาษาไทยนะครับสุขสว่างพ้างเพียงสุริยันกว่าพันดวงนะครับแปลโดยจันทร์ธีรพัฒน์วิไลทองและจันทร์สุชื่นวิบูลเสกนักฟิสิกส์ทั้งคู่นะครับมีประโยคนึงที่เป็นประโยคอมตะมากของออปเพนไฮเมอร์นะครับหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปสักพักแล้วตอนหลังเนี่ยมีทีวีไปสัมภาษณ์เขานะครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเห็นการทดสอบระเบิดปรมาณูนะครับในทะเลทรายนะครับที่ลอสอัลามอสใกล้ๆนั้นครับเขาก็คิดถึงคัมภีร์พระคัมภีร์ตาอีกข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนั้นเขาคนบางคนร้องไห้บางคนนิ่งเฉยต่างแต่จะมีอยู่ประโยคนึงที่เป็นประโยคคลาสสิกเลย Now I become death the destroyer of worldsบัดนี้ข้าได้เป็นทูตมรณะผู้ทำลายล้างโลกทั้งมวล นะครับแต่จุดนี้น่าสนใจครับคือถ้าดูความหมายเนี่ยคือถูกต้องคือเป็นผู้สร้างระเบิดปรมาณูเป็นผู้นำในการสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาทำให้เกิดความตายนะครับเกิดการทำลายล้างโลกทั้งมวล นะครับแต่ว่าพอไปอ่านคัมภีร์จริงเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกกาโลคือเรียกพักการนะครับทูตมรณะนะครับเวลานะครับกาโลเวลานะครับเวลาบัดนี้ข้าคือเวลาที่ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างคือเวลามันจะกวาดทุกสิ่งอย่างให้หมดไปนะครับแต่ว่ามีข้อสันนิษฐานอย่างบางอย่างนะบอกว่าออปเพนไฮเมอร์อาจจะรู้แต่แกล้งบิดคำหรือจะแปลผิดก็ได้นะครับเพราะการที่แปลว่าการเนี่ยนะครับพุทธมนะกับการที่แปลว่าเวลาการลอลิงนะครับเสียงมันคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นฉากจากพระควัตคีตานะครับที่พระกฤษณะเนี่ยแสดงตัวนะครับว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระวิษณุนะอวตารลงมานะครับบอกอรชุนบอกว่ารบเถิดอรชุนนะครับนะท่านจงปฏิบัติธรรมโดยการทำหน้าที่ของท่านข้อ6นี่น่าสนใจมากในภาพยนตร์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยนะครับออปเพนไฮเมอร์เนี่ยหลังจากจบสงครามและเป็นฮีโร่ของชาติเลยเพราะว่านำ
ทำให้อเมริกาชนะโดยการนำการสร้างระเบิดไงนะครับนะแต่ตัวเองเนี่ยถูกกล่าวหานะครับว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์หรืออาจจะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็มีข้อยื่นข้อเสนอว่าถ้ายอมแบบนั้นยอมรับหมดก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพี่น้องมาขอสู้นะครับสู้กันไปปรากฏว่าสรุปว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับไม่เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ยังรักชาติอยู่แต่ว่าถูกปลดออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยนะครับเนื่องจากว่ามีความพัวพันกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับกับพวกคอมมิวนิสต์และนี่เป็นคนที่ทำให้เกิดความกลัวคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นนะครับโจเซฟแมคคาร์ธีเนี่ยเป็นนักการเมืองนะครับวุฒิสมาชิกนะครับรีพับลิกันเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามีพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยแทรกซึมอยู่ในอเมริกาทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วทำให้คนอเมริกันยุคนั้นเนี่ยนะครับกลัวหวาดกลัวคอมมิวนิสต์นะครับคือกลุ่มนึงฝักใฝ่คอมมิวนิสต์อยู่แต่ว่าพวกทางผู้นำเนี่ยนะครับของชาติเนี่ยเขาจะกลัวคอมมิวนิสต์ทางซ้ายนั่นคือเป็นแฟนคนแรกของออปเพนไฮเมอร์นะครับเป็นคอมมิวนิสต์ตัวยงเลยคนขวานี่ก็ภรรยานะครับก็เป็นสมาชิกพรรคมาก่อนนะครับนี่เป็นความสัมพันธ์ของเขาน้องชายก็เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ภาพซ้ายเอเวอร์เทเลอร์คนนี้นะครับเป็นบิดาของระเบิดไฮโดรเจนซึ่งจะมีข้อขัดแย้งกับเขาเป็นไทเมอร์บางอย่างคือเขาอยากจะสร้างระเบิดที่ทรงอนุภาพกว่าระเบิดอะตอมนะครับแต่ว่าเป็นไทเมอร์กับทีมเนี่ยบอกว่าเนี่ยต้องสร้างระเบิดอะตอมก่อนในสุดเนี่ยเอเวอร์เทเลอร์หลังสงครามเนี่ยนะครับก็เดินหน้าเป็นผู้นำสร้างระเบิดไฮโดรเจนขึ้นมาส่วนขึ้นขวานี่เป็นนักการเมืองนะครับที่เดี๋ยวใครดูชมภาพยนตร์แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามีบทบาทเด่นมากในช่วงหลังๆนะครับนะเป็นคนที่ขัดแย้งเอาเป็นไทเมอร์คือต้องการจะผลักดันโครงการสร้างระเบิดไฮโดรเจนเหมือนกับเทเลอร์นะครับแล้วก็มีความไม่ชอบใจเอาเป็นไทเมอร์บางอย่างด้วยบุคลิกนะครับจึงเกิดการขัดแย้งกันแล้วก็ตัดแข้งตัดขากันผมนำภาพนี้มาให้ดูเพราะอย่างนี้ครับสงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี1945นะครับตอนนั้นอเมริกาคิดว่าทางโซเวียตเนี่ยน่าจะสร้างได้แหละแต่ว่าน่าจะใช้เวลานานอาจจะเป็น10ปีแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปประมาณ4ปีเท่านั้นโซเวียตสามารถสร้างระเบิดปรมาณูลูกแรกได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไม่นานอเมริกาก็ต้องสร้างระเบิดไฮโดรเจนขึ้นมาแล้วตามด้วยโซเวียตสร้างขึ้นมาอีกในเวลาใกล้ๆกันเลยสงครามเย็นเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นะครับต่างฝ่ายต่างมีอาวุธมหาประไลทั้งคู่เอาเป็นไฮเมอร์เคยบอกว่าก็เหมือนกับแมงป่อง2ตัวอยู่ในภาชนะเดียวกันนะครับหากสู้รบกันเนี่ยตายทั้งคู่เพราะต่างมีพิษร้ายแรงทั้งคู่และสุดท้ายนะครับออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งครับความขัดแย้งระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับจริยธรรมนะครับหากไม่สร้างระเบิดไม่นำการสร้างระเบิดแล้วเกิดอเมริกาแพ้แล้วก็แพ้ให้กับทางฝ่ายนาซีเยอรมันกับฝ่ายญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดสร้างขึ้นมาชนะผู้คนล้มตายนับแสนนี่คือความขัดแย้งที่สำคัญมากในชีวิตคนหนึ่งแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ปัจจุบันยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในโครงการแบบนี้เนี่ยเขาทำถูกหรือผิดนะครับดังนั้นออปเพนไฮเมอร์เนี่ยจะเป็นคนสำคัญเลยที่เป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งนี้และผมขอฝากข้อความสุดท้ายเอาไว้ดังนี้นะครับเป็นข้อความที่ออปเพนไฮเมอร์นะครับนำมาจากพระคดคิตาตอนที่เขาบอกว่าเขาได้เห็นความร้ายแรงของระเบิดปรมาณูนะครับในสมรภูมิในป่าและที่หน้าผาสูงชันแห่งภูเขาในทะเลอันกว้างใหญ่ทึบทะมึนท่ามกลางคมหอกและลูกธนูในห้วงนิทราในความสับสนของจิตใจในความรู้สึกผิดละอายใจอย่างที่สุดสิ่งดีๆที่คนคนหนึ่งเคยทำไว้จักช่วยปกป้องเขานั่นคือข้อความที่ออปเพนไฮเมอร์นำมาจากพ็อกคีตานะครับและผุดขึ้นมาในใจของเขาและนี่คือทั้งหมดของออปเพนไฮเมอร์นะครับจากยูเรกาพบกับยูเรกาตอนใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice